ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ทางวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ตามเวลาประเทศไทยนะคะแต่ว่าเมื่อเลยเวลาไปแล้วฟังย้อนหลังไม่ได้แต่ Facebook Live ตรงนี้สามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนของชมรมหัวใจไฟดีของวัดภูจวงก็อีกหลายๆท่านกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าสวัสดีทิศยงสบายดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วส่วนวัดป่าส่วนวัดภูจวงเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้งานปริวาสภายในนะคะก็วันที่21นี้ก็จะมีงานของวัดวันนี้วันที่13นะคะก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เจอกันที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็บรรยากาศวันนี้คึ้มแดดคึ้มฝนเหมือนกับสถานการณ์อะไรสักอย่างนึงนะก็วันนี้ก็มาพูดกันต่อเมื่อวานเนี่ยเกิดเรื่องของธรรมะที่ทำให้งามคนเราเนี่ยจะงามท่านบอกว่าขออนุญาตอ่านนะคะท่านที่ทำจริงๆแล้วมันก็ติดปากกันแหละแต่อยากอ่านนะคะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตนะคะอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยวันเกินไปเรื่องความงามเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ระดับทำสิ่งใดธรรมะที่ทำให้งามความงามเนี่ยมันก็เหมือนกับความสุขความสุขเนี่ยมันก็มีหลายระดับความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสอย่างเช่นคนติดยาเสพติดอย่างเงี้ยมันก็จะทุกข์ในที่สุดเมื่อมันต้องการปริมาณที่เพิ่มขึ้นแล้วมันหาเงินซื้อไม่ได้เพราะคนติดยาเสพติดก็ไม่ค่อยทำงานทำการอยู่แล้วปกติความสุขที่เกิดขึ้นจากฌานซึ่งทำสมาธิเมื่อสมาธิเสื่อมความสุขก็หายอีกเพราะฉะนั้นสมาธิก็ไม่ยั่งยืนความสุขที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนากรรมฐานต่างหากที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่สุดคือจิตมันไม่มีกิเลสอ่ะมันมีอยู่สองอย่างจิตไม่มีกิเลสแบบปุถุชนกับจิตไม่มีกิเลสแบบอริยบุคคลจิตไม่มีกิเลสอย่างปุถุชนเนี่ยก็คือมีสติคือเราต้องตั้งสติตลอดเวลาเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันไม่ไหลลงสู่ที่ต่ำถึงเราจะคิดไม่ดีสมมติแต่เรามีสติเราก็จะไม่ทำชั่วถึงเราจะมีความโกรธอยู่แต่ปากของเราเนี่ยก็ไม่ด่าใครอันนี้คือสติของปุถุชนแต่ก็ป้องกันไม่ให้เราผิดศีลได้ก็มีคุณสมบัติมีกำลังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นความสุขของพระอรหันต์เนี่ยคือไม่มีกิเลสแบบพระอรหันต์เนี่ยคือความโกรธความโลภต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นที่ใจเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทุกข์แต่มันต้องสร้างขึ้นมาเรานั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยให้ความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความงามก็เหมือนกันความงามเนี่ยมันมีตั้งแต่เบื้องต้นจากการประดับตกแต่งทาแก้มทาตาทาปากสวยๆสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะก็เป็นการตกแต่งตัวเองก็สวยได้แต่สังเกตไหมคะว่าความงามแบบนี้วันเดียวมีเหมือนกันเคยเจอพี่อยู่คนหนึ่งสุดยอดมากค่ะท่านจริยธรรมปรากฏว่าแกทำผมเนี่ยแกไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันไปปฏิบัติธรรมแกทำผมมวยค่ะอาทิตย์หนึ่งไม่แกะเลยแล้วนอนก็ไม่ยับด้วยเช้ามาก็ทรงเดิมโดยที่ไม่ต้องสระเก่งอะแต่ยังไงก็อาทิตย์หนึ่งก็ต้องรื้อคือความงามที่มันเกิดขึ้นจากการประดับตกแต่งเนี่ยมันอยู่ไม่ทนมันอายุสั้นสุดอะทีนี้ความงามที่เกิดขึ้นจากรูปร่างหน้าตาที่ดีเนี่ย
มันก็สบายอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้องเอาอะไรมาตกแต่งมากมันก็สวยคนเกิดมามีบุญเนี่ยเกิดมาสวยเกิดมารูปร่างหน้าตาดีเกิดมาผิวพรรณวรรณะผ่องใสเนี่ยเขามีบุญละความงามแบบนี้เนี่ยมันอยู่นานกว่าแต่มันก็นานแบบว่าอย่างอายุอย่างตัวเองเนี่ยปีนี้จะ50แล้วค่ะปีเนี้ยเข้า50ละมันก็ต้องโรยไปตามวัยของมันยังเด็กๆ ก็เป็นความงามที่เกิดขึ้นยิ่งคนที่หน้าตาดีด้วยแล้วเป็นเด็กด้วยยิ่งดูดีเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าตัวเองเสียดายไหมว่าอุ้ยตอนนี้อายุต้อง50ละปีนี้ค่ะอีกไม่กี่วันจะเต็มละชีวิตเนี้ยแก่แล้วเสียดายหรือเปล่าชีวิตอ่ะก็ต้องบอกว่ามันใช้ชีวิตวัยรุ่นใช้ชีวิตความสาวใช้ชีวิตแบบเนี้ยมามากพอละไม่ได้เสียดายเลยมันสมควรแก่อายุมันก็สมควรกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ได้คิดว่าเราควรจะอายุน้อยกว่านี้หรือเราควรจะอายุมากกว่านี้ไม่ได้เป็นก็ตามวัยของมันวัยนี้ควรทำอะไรก็ทำตามความเหมาะสมคติธรรมทีนี้เนี่ยความงามที่เกิดขึ้นจากรูปร่างหน้าตาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะอยู่นานกว่าแต่มันก็มีวันหมดอายุสัก30 40เนี่ยก็เริ่มโรยลงละมันอยู่ไม่ได้ละนอกจากว่าคนคนนั้นเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมดีวรรณะผ่องใส หรือบุญเก่าเขามาดีเขาแก่ช้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของบุญล่ะอันนี้คือความงามภายนอกมีสองอย่างภายนอกที่ภายนอกจริงๆเลยคือต้องประดับตกแต่งกับภายนอกที่เกิดขึ้นจากตัวซึ่งเกิดขึ้นจากรูปร่างหน้าตาสวดทรงองค์เอวหรือว่าจะเป็นผู้ชายก็มีรูปร่างหน้าตาแข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ความงามเข้าลึกกันไปหน่อยความงามในระดับของศีลค่ะคนที่มีศีลก็งามคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโตคนมีศีลเนี่ยไม่เบียดเบียนคนอื่นงามคนมีศีลจะมีความเมตตาคำว่าความเมตตาเนี่ยต้องตีความหมายให้ได้นะถ้าตีความหมายไม่ได้เนี่ยเหมือนกับคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะเอาอย่างเดียวอะคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะเอาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวเองไม่ได้เนี่ยตัวเองก็จะบอกว่าคนนั้นขาดความเมตตาเมตตาในพุทธศาสนาคือความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาต้องมีปัญญาด้วยค่ะไม่ใช่ว่าให้ไปหมดตะพึดตะพืออะไรใครขออะไรก็ให้หมดไม่ใช่แต่มันเป็นความเมตตาที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดโทษหรือเกิดคุณอย่างเมื่อเร็วๆเนี้ยสถานการณ์อยู่สถานการณ์หนึ่งตัวเองก็ได้คุยกับผู้ใหญ่อยู่เป็นเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่คุยกันก็เรื่องของความเมตตาเนี่ยแหละผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่าเราเนี่ยขาดความเมตตาแต่ในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเทคนิคในการพูดคุยกับคนแบบไหนแบบไหนถึงจะใช่แบบไหนถึงจะไม่ใช่นะมันเป็นอีกศาสตร์นึงอ่ะของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างแต่ละคนก็มีศาสตร์ความรู้เป็นของตัวเองทีนี้ก็เมื่อลูกหลานทำความผิดก็เลยบอกไปว่าถ้าลูกหลานทำความผิดเนี่ยถ้าเรารักลูกหลานของเราเนี่ยเราต้องมีวิธีสอนไม่ใช่เราออกมาปกป้องลูกหลานของเราว่าลูกหลานเราถูกอย่างเดียวอนาคตเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นลองคิดดูว่าแค่เริ่มต้นเนี่ยอายุขนาดนี้คนยังรังเกียจขนาดนี้ถ้าอายุมากกว่านี้เนี่ยพัฒนาการของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันจะต้องพัฒนามากไปกว่านี้ก็เลยคุยกับผู้ใหญ่เขาก็ผู้ใหญ่เขาก็ไม่เข้าใจเราก็บอกไปว่าเราเป็นผู้ใหญ่คือเรารู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกเนี่ยเราก็ต้องเมตตาคำว่าเมตตาในที่นี้ไม่ใช่ตามใจเด็กตัวเองกำลังพูดถึงเรื่องของความเมตตาเนี่ยความเมตตาไม่ใช่ว่าเด็กทำผิดก็คือผิดน่ะก็ลูกหลานฉันอย่างเงี้ยเด็กเขาก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่น่ะมันผิดอย่างเคยมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนละคือลูกติดยา
ลูกติดยาตัวเองก็เลยผันชีวิตไปเป็นคนค้ายาเพื่อที่จะซื้อยาในราคาที่ถูกให้ลูกด้วยตัวเองก็เลยติดยาไปด้วยสุดท้ายแล้วมาอยู่วัดค่ะสุดท้ายมาอยู่วัดนี่เหรอคือความเมตตาความเมตตาที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะมีความสุขตอนที่เราให้ในสิ่งที่เขาปรารถนาปกป้องในสิ่งที่เขาผิดเขาจะรู้สึกว่าคนนั้นน่ะเมตตาเขาแต่ถ้าเกิดคนที่มีสติมีปัญญาจริงเนี่ยอย่างเด็กๆบางคนเนี่ยที่เขามีสติปัญญาดีๆเนี่ยพอมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแนะนำให้อะไรให้เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผู้ใหญ่คนนี้รักเขาแล้วก็เมตตาเขาจริงๆเพราะผลระยะยาวมันมีถ้าผลระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะถูกกิเลสอะความเมตตาแต่ถ้าเกิดความเมตตาระยะยาวเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอะเราจะนึกถึงผู้ใหญ่คนนั้นเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเมตตาเนี่ยเราจะวัดกันแค่การหยิบยื่นโอกาสการหยิบยื่นความสุขเฉพาะหน้าไม่ได้มันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญามันไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นความงามเนี่ยนะความงามของศีลเนี่ยคำว่าศีลเนี่ยก็คือความเมตตานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีศีลเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยอมอลุ่มอล่วยคนทุกคนเฮ้ยไปฆ่าปลากันไปก็ได้เดี๋ยวคนชวนจะเสียใจก็ไม่ใช่ไม่ฆ่าปลาเพราะว่าปลามันบาปหรือสมมุติว่าญาติเราพี่น้องเราชวนเราไปโกงอะไรสักอย่างนึงเราเขาบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยเขาโกงเนี่ยเขาจะประสบปัญหาชีวิตเลยนะถ้ามีลายเซ็นลายเซ็นเราลายเซ็นเดียวเนี่ยแกลกเดียวเนี่ยชีวิตเขาฟื้นเลยแต่ถ้าเกิดคนมีศีลเนี่ยจะยอมไหมล่ะที่จะโกงเพื่อให้อีกคนนึงเนี่ยมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันผิดศีลคนมีศีลไม่ทำนี่คือความเมตตาของคนมีศีลคำว่าเมตตาของคนมีศีลไม่ได้แปลว่าตามใจและสงสารทุกคนอย่าเข้าใจผิดพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนแบบนั้นพุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ยเมตตาแล้วมีปัญญาเมตตาถูกต้องแล้วก็ไม่มีการเบียดเบียนสังคมไม่มีการเบียดเบียนบุคคลอื่นๆคนที่มีความเมตตาเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ควรยังไงหรือเรื่องของคำพูดเนี่ยเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้คนอื่นเสียหายเราก็จะไม่ทำเราต้องการความรักเราต้องการความใส่ใจเราต้องการความเมตตาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยทำลายคนอื่นตลอดเวลาพูดนินทาคนอื่นพูดให้ร้ายคนอื่นสารพัดแต่เรากลับอยากให้เขารักเราซึ่งมันทวนกระแสเพราะฉะนั้นมันไม่สวยมันไม่งามคนสวยคนงามเนี่ยต้องมีความเมตตาจริงๆจากใจต้องตีความหมายคำว่าจริงๆจากใจให้ได้ซะก่อนว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ภาพที่ถ่ายรูปออกเฟซบุ๊กหรือไลฟ์สดแบบนี้แล้วก็เป็นคนดีละแต่คนดีจริงๆเนี่ยมันต้องออกมาจากหัวใจที่มีความเมตตาจริงๆไม่ใช่สร้างภาพบางคนเนี่ยทำไม่ได้แต่พูดได้ก็ยังดีสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าคนที่ทำไม่ได้แล้วพูดเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่พูดเลยเพราะฉะนั้นคนโพสต์เฟซบุ๊กทำไม่ได้เนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเพียงแค่ว่าเออคนนี้พูดได้ทำได้คนนี้พูดได้ทำไม่ได้ก็แค่รู้ไว้เพราะว่าในการเจอกันในสังคมเนี่ยมันจะต้องเจอกันอยู่แล้วเราจะได้รู้ว่าสมมุติว่าอนาคตไปเจอกันเนี่ยคนแบบนี้มีนิสัยแบบนี้นะเราควรจะอยู่กับเขาอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นความงามข้อสุดท้ายก็คือความงามที่เกิดขึ้นจากขันติโสรัจจะอันนี้แหละค่ะที่เราจะมาคุยกันพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของความงามไว้เหมือนกันแล้วก็เป็นความงามที่ยั่งยืนซึ่งเกิดขึ้นจากใจซึ่งหลวงพ่อชาเองเนี่ยก็เคยพูดคำนี้เอาไว้ซึ่งตัวเองเอามาใช้บ่อยมากเพราะใช้ได้ทุกเรื่องเพราะมันเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงความงามในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคือขันติกับโสรัจจะหลวงพ่อชาบอกว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินของเธอเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอแล้วที่สุด
อุปนิสัยของเธอจะกลายเป็นนิสัยของเธอจะกลายเป็นอนาคตของเธอเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเนี่ยบางทีมันตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าวิบากกรรมคนเราเนี่ยมันเจอสารพัดแต่ถ้าเรามีความอดทนขันติโสรัจจะเนี่ยรับรองเลยว่าผลของความสุขเนี่ยมันไม่มีทางหนีเราไปไหนขันติโสรัจจะขันติมันก็เพิ่มคือบุคคลเราเนี่ยพอสร้างบารมีแล้วเนี่ยความยากของการสร้างบารมีเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นคำว่าขันติความอดทนเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยแบ่งเอาไว้อยู่4อย่างเหมือนกันอีกความงามด้วยอย่างไป4แล้วนะคะเรากำลังพูดถึงความงามของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความงามของผู้หญิงหรือความงามของผู้ชายถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยเธอระวังความคิดเนี่ยถ้าความคิดของเราเนี่ยมันมีการฝึกฝนมันมีความอดทนพอเราเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะแปลเป็นกระบวนการความคิดเพราะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราด้วยไงคนเนี่ยจะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนความสามารถของเราที่มันอยู่ในใจอย่างเช่นเขาบอกว่าเธอข้างหน้าเนี่ยมีถังน้ำอยู่ในรถเธอไปช่วยขนมาสิอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าเราขนไหวเราก็จะเอ้ยสบายมากเลยมีความสุขเดี๋ยวจะไปขนให้แล้วอะไรเงี้ยเอาบุญมันก็มีความสุขเพราะว่ากระบวนการของความคิดเนี่ยมันไปคิดแล้วก็เป็นประมวลศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเราเมื่อทำให้เราเกิดความสุขแต่พอเราอยากจะทำอ่ะคนที่ใช้เราเนี่ยมีผลต่อชีวิตเราอะเราก็อยากจะได้ความดีความชอบแต่เราขนไม่ไหวอะแต่มันก็ต้องขนน่ะเธอไปขนน้ำสิโอ้ยตายแล้วทำไงวะเนี่ยน้ำมันหนักอะเราก็ขนไม่ไหวแต่ถ้าไม่ขนเนี่ยเราก็จะไม่เป็นที่รักนะมันขาดเครดิตนะความน่าเชื่อถือหรือความรักความใส่ใจต่อสิ่งที่เรามีอยู่พอคิดอย่างนั้นปุ๊บมันหนักใจล่ะจากอีกคนหนึ่งเนี่ยกระบวนของการความคิดเนี่ยมันเกิดความสุขแต่อีกคนหนึ่งกระบวนการความคิดเนี่ยเกิดความหนักใจขึ้นมาละเพราะว่ามันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดของแต่ละคนที่มีขึ้นมาแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับศักยภาพเพราะฉะนั้นความอดทนมันจึงไม่เท่ากันคนฝึกมันไม่เหมือนกันไงความอดทนอดกั้นเนี่ยเดี๋ยวขออ่านนะคะอนุญาตอ่านเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องอ่านเพื่อที่จะเป็นคำพูดของในหนังสือเดี๋ยวบางทีอ้าวเราตีความกระทบกระทั่งกระทบคาดใครอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เลยต้องมีอ่านหนังสือบ้างนะคะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วมาคุยกันต่อขันติความอดทนความอดกลั้นความอดทนความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระแทกกระทันใจเมื่อมองจากสายของกิเลสแล้วจะเน้นไปที่อารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดความกำหนัดขัดกับความขัดเคืองเป็นประการสำคัญแต่ว่าโดยหลักของการปฏิบัติแล้วขันติความอดทนนั้นท่านสอนให้ใช้ใน4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เขาในถ้าว่าโดยการปฏิบัติว่าโดยการปฏิบัติแล้วเนี่ยในการกระแทกกระทันทั้งหลายเนี่ยขันติกสุรจาร์ไอ้ขันติเนี่ยเขาใช้กับถ้าเป็นสายกิเลสเนี่ยก็ใช้กับความกำหนัดกับความขัดเคืองคือเจออะไรมันทนไม่ไหวอ่ะคนที่จะสวยได้คนที่จะงามได้เนี่ยเมื่อเกิดความกำหนัดขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องรักนวลสงวนตัวอย่างผู้หญิงเนี่ยมันเกิดชอบเกิดรักอ่ะแต่มันก็ต้องมีความพอดิบพอดีของความรักหรือเกิดโกรธขึ้นมามันก็ต้องมีความพอดิบพอดีของความโกรธไม่ใช่พอรักขึ้นมาก็วิ่งพุ่งใส่ความรักพอโกรธขึ้นมาก็โมโหก็ฟัดก็เฟียดความงามมันก็เลยหายหมดไม่เหลือความงามเอาไว้ความอดทนในข้อแรกก็คือความอดทนต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติหนาวจัดร้อนจัดเกิดปริวิตวิปริตทางธรรมชาติเช่น
เมื่อร้อนจัดก็โอ้ยร้อนจังเลยบางคนก็คิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมน่ารักบางคนคิดว่าอย่างนั้นจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนอ้อนมันเหมือนน่ารักอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวบารมีเนี่ยมันไม่เกิดไอ้ตัวบารมีเนี่ยของเราเนี่ยความอดทนความอดกั้นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากความร้อนความหนาวเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมันไม่มีใครเนี่ยเราก็อยู่กับมันไม่ได้ร้อนนักก็อยู่ไม่ได้หนาวนักก็อยู่ไม่ได้ทุกข์สิคะพอทนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทุกข์แต่คนที่เขาทนได้เนี่ยเขาก็จะไม่ทุกข์เขาก็จะทนได้อะคือความอดทนเนี่ยมันต้องฝึกฝนอะอยู่ดีๆเนี่ยเราจะมาอดทนเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างการอดอาหารอย่างการทำกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการละกิเลสก็จริงแต่ว่าช่วงของการฝึกฝนเนี่ยบางทีเนี่ยวิธีการฝึกเนี่ยมันก็ฝึกความอดทนนะเมื่อก่อนตัวเองคิดว่าบรรยายเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเคยบรรยายเรื่องของการปฏิบัติผิดทางแล้วก็บอกกับคนทุกคนเลยว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติผิดทางมาเยอะเมื่อก่อนนะคะปฏิบัติผิดทางมาเยอะมากเลยกว่าที่จะมาเข้าใจความจริงมาเจอสติปัฏฐาน4เนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากก็อธิบายแบบนี้แต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพอถึงวันนี้มันไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เราคิดว่าผิดทางเนี่ยการอดอาหารการไม่นอนการอะไรที่เขาเรียกว่าทรมานตนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดทางแต่ในเวลาโดยการไอ้บารมีที่ได้จากความผิดทางเนี่ยมันก็มีนะ 1. รู้ว่าอะไรผิดอันแรกเลยคือปัญญารู้ว่าอะไรผิดเพราะว่าปัญญามันต้องรู้ว่าอะไรผิดแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกสิ่งที่ได้คืออันนี้รู้ว่าอะไรผิดสิ่งที่สองก็คือมันได้ตัวฝึกฝนจิตใจนี่แหละค่ะอย่างช่วงที่ตัวเองเคยอดอาหารช่วงที่ฝึกหนักๆจริงๆเนี่ยของชีวิตเนี่ยอยู่ในช่วงของไม่เกิน30ช่วง30ไปแล้วเนี่ยเริ่มทำกิจกรรมละเริ่มทำกิจกรรมต่างๆเริ่มแต่ว่าทำกิจกรรมหนักมากช่วง30ถึง40ปีเนี่ยทำกิจกรรมหนักมากแทบจะไม่ได้นอนบางวันไม่มีเวลาวางแผนวางนู่นวางนี่ทำกิจกรรมหนักแต่มันก็ได้ประสบการณ์แต่ช่วง20ถึง30เนี่ยเป็นช่วงของการปฏิบัติเยอะมากแต่จาก30ถึง40เนี่ยก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่าปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4แล้วตอนนั้นเนี่ยอดอาหารเดินจงกรม108รอบอย่างเงี้ยแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมันแรงเดินจงกรม108รอบเนี่ยแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่กินอาหารจะบอกไม่กินอาหารก็ไม่ได้ก็กินอยู่น้ำผึ้งคือเอาตามกำลังอ่ะก็ไม่ได้บอกว่าไม่กินเลยจะให้คนอื่นมาชื่นชมก็ไม่ใช่ขอเล่าประสบการณ์แล้วกันก็กินน้ำผึ้งช่วงเวลามื้ออาหารเชื่อหรือเปล่าเขาว่าเป็นโรคกระเพาะด้วยที่ผ่านมาเป็นโรคกระเพาะแต่ว่าตัดสินใจอยากลองถ้าเจ็บทำใจไว้แล้วอ่ะว่าถ้ามันจะเจ็บเนี่ยมันก็เจ็บถ้ามันจะปวดท้องก็ต้องทนเพราะเราตัดสินใจละคิดแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยก็มีการป้องกันแหละก็ไม่ใช่ว่าจะเจ็บอย่างเดียวโดยแบบตั้งใจเจ็บก็ไม่ใช่ค่ะคือสู้กับมันอะถ้ามันเจ็บก็ยอมอะไรเงี้ยก็อดอาหาร5วันอดอาหาร5วันโดยที่เราอยู่ในวัดอย่างเงี้ยค่ะเช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์ปกติแล้วก็กลางวันก็ทำงานปกติไม่ได้แบบนอนอดอาหารนะคะเดินจงกรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะเดินจงกรม108รอบเนี่ยขาพับเลยนะเดินทีไรเนี่ยขึ้นไปเดินเนี่ยวันนี้ก็ไปเดินจงกรมมา108รอบได้บุญด้วยกันนะคะก็พอเดินปุ๊บเนี่ยขามันอะวันที่1ก็ไม่เท่าไหร่วันที่2ก็ไม่เท่าไหร่พอเริ่มวันที่4ที่5ที่จะครบกำหนดโดยที่เราไม่ได้ทานอาหารเราทานแต่น้ำผึ้งในช่วงแค่2ช้อนนะคะช่วงเวลามื้ออาหารเพราะว่าไม่ให้กระเพาะเนี่ยมันสีกันจนเกิดความเจ็บไม่ได้กินอะไรมากกว่านั้นไม่ได้มีปรมัตถ์มีน้ำเปล่ากับน้ำผึ้ง2อย่าง5วันใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นแล้วก็ปฏิบัติ
ทําตัวเองปกติยังคิดอยู่เลยค่ะว่าเนี่ยจะทําแต่ตอนนี้ก็แทบจะเอวเหลือนิดเดียวอายุขนาดนี้นะคะแต่ว่าตัวผอมนะตัวผอมมากนะคะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพอเราไปอยู่ที่อื่นเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยอาหารบางวันไม่มีอะไรมันฝึกสองอย่างฝึกการอดกับฝึกกินง่ายๆสมัยที่ฝึกทุดงหลวงพ่อสอนให้ไม่ได้ตักเองครูบาอาจารย์จะเป็นคนตักให้พอตักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ท่านไม่ได้ให้ทานเลยนะคะแบบพระทุดงอ่ะคือมันเป็นงานฝึกต้องบอกไว้ก่อนนะมันเป็นวิธีการฝึกเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาบอกว่าเอ้ยมันผิดทางซึ่งเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองคิดว่าตัวเองผิดทางนะแต่ไปมากลับได้หมดทุกอย่างเลยอาหารเนี่ยเอาข้าวเนี่ยใส่เอาขนมเอาอะไรใส่เหมือนที่เรากินจานเดียวกันนั่นแหละแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือพระท่านก็จะให้เราเนี่ยพิจารณาครูบาอาจารย์เนี่ยปักธูปที่นั่งกินอยู่กลางแดดนะคะแดดเกือบเที่ยงอ่ะนั่งกลางแดดกินข้าวอ่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งแผ่เมตตากลางแดดให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากนั้นมาทูบหมดถึงกินข้าวได้กินข้าวเองเนี่ยท่านก็จะถามว่าน้ำเนี่ยที่เรากินเนี่ยตอนที่เรากินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปรวมมาอยู่ในท้องถูกต้องไหมเราก็ใช่มันรวมกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาน้ำเนี่ยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะกินเนี่ยไปรวมกันในชามเลยรวมกันตั้งแต่ข้างนอกไม่ต้องไปรวมกันในท้องแล้วก็โอ้โหไหวเหรอนึกในใจตายแล้วแค่รวมคนจนไม่เหลืออะไรเลยเขาทำลายรสชาติค่ะคนทั้งขนมทั้งแกงทั้งกาบอะไรคนกันไปหมดให้มันเละเราก็หน้าตามันก็ไม่พอจะกินแล้วนะจริงๆแล้วใส่น้ำลงไปอีกอ่ะถ้าจะกินน้ำเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นพระอาจารย์บอกโอ้โหคงไม่กินเยอะใช่เอาพอแบบยิ่งใส่น้ำน้อยก็ยิ่งน่าเกลียดใส่น้ำเยอะก็ยิ่งน่าเกลียดเข้าไปใหญ่เลยตอนนั้นนะคะแต่ก็กินกินก็คือฝึกอ่ะกินไปอะไรไปเฮ้ยมันก็อร่อยเหมือนกันกินไปสักพักหนึ่งพอเรามาอยู่วันนี้เราเดินทางไปทั่วทุกทิศทุกแดนทุกทีบทั่วทีบทั่วแดนเดินทางไปสอนกรรมฐานเดินทางไปสร้างบารมีที่นู่นที่นี่แล้วเราก็กินมังสวิรัติซะด้วยคือปัญหามันมีอยู่ว่าบางถ้าเป็นเนื้อสัตว์เราก็ไม่กินแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาละไม่เคยกลัวบางทีคนเป็นห่วงอาจารย์นมวดีจะกินอะไรไม่เคยห่วงในโต๊ะขอให้มีข้าวมีขนมก็ได้มีผักก็ได้มีอะไรก็ได้คือกินได้หมดทุกอย่างที่มันเป็นอาหารก็จะดูอ่ะเราก็เรียนหนังสือมาเนาะสุขศึกษาสมัยเด็กๆใครได้เรียนสุขศึกษาก็แสดงว่าคนนั้นน่ะแก่แล้วเพราะว่ารุ่นหลังไม่รู้มีสุขศึกษาหรือเปล่าก็เขาก็สอนเราอยู่อะว่าอาหารห้าหมู่มันมีอะไรบ้างเราก็หยิบให้มันครบส่วนโปรตีนเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของถั่วอยู่ในส่วนของถั่วเราก็ไปกินอาทิตย์หลังคือกินให้มันครบห้าหมู่ก็จบไปเป็นมาที่เราบอกกับใครๆว่าเราเนี่ยหลงทางมากว่าจะมาเจอทางที่ถูกต้องมาฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยจนเราเนี่ยอายุเกือบ30เริ่มฝึกสติปัฏฐานสี่ตอนอายุ29จนเราเกือบ30เราบอกกับทุกๆคนมา10กว่าปีว่าเราหลงทางมาแต่วันนี้เนี่ยมันคือกำไรชีวิตมันไม่ได้หลงทางแต่มันกลายเป็นพลังของความอดทนของเราเราอยู่ที่ไหนเนี่ยจนยายบุญแม่ชีเนี่ยทำกับข้าวให้ลืมใส่น้ำตาลืมอะไรก็ไม่รู้คือเราก็ไม่รู้ใครทำอะไรให้เรากินเราก็กินแต่ดีอย่างหนึ่งทุกวันนี้ก็มีแม่ชีอะค่ะช่วยทำกับข้าวให้ช่วยทำเรื่องให้ช่วยทำนู่นให้อ๋อเคยได้เอตลอดใช่ไหมคะแล้วเครียดตอนหลังนะคะเคยทำอะไรให้มาตลอดแต่ทีนี้เนี่ยพอเรากินเนี่ยวันนั้นมีวันหนึ่งยายลืมใส่อะไรก็ไม่รู้ก็มาถามบอกอาจารย์กินได้หรือเปล่าอะยายลืมใส่น้ำตาลอะก็เลยบอกว่าฮะไม่รู้เลยยายกินหมดไม่รู้ว่าลืมใส่หรือไม่ลืมใส่เพราะว่ามันอร่อยหมดอ่ะคือมันเหมือนกับเราฝึกมาไงคะอันนั้นน่ะมันคือกำไรที่เราบอกว่าเราหลงทาง
ไอ้ที่บอกอดอาหารมันไม่ใช่ทางเนี่ยมันไม่ใช่ละมันกลายเป็นกําไรชีวิตของเราที่พอเรามาสร้างบารมีในปัจจุบันเนี่ยความอดทนต่อการกินอาหารอร่อยไม่อร่อยความอดทนต่อความร้อนความหนาวเนี่ยมันกลับกลายเป็นพลังที่ทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงนี่แหละค่ะคือความงามคือคนเนี่ยพอเราไม่เดือดร้อนไม่อะไรเนี่ยหน้าตาความหงุดหงิดความอะไรมันก็ไม่มีงามอย่างเงี้ยมันไม่ได้งามหน้าตานะคะแต่ว่ามันงามใจพอใจมันงามปุ๊บเนี่ยที่ท่านเรียกว่าโสภณจิตไงโสภณจิตคือความงามนะคะคุณตั้มบอกเคยเรียนได้เกรดเอได้เกรด4ตลอดอ๋ออดทน เคยเป็นเหมือนกันแต่ว่ารุ่นที่พี่เรียนเนี่ยสมัยเรียนอยู่ประถมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่เป็นลำดับที่เกรดเนี่ยจะเป็นรุ่นต่อจากตัวเองไปข้างหลังตัวเองจะเรียนรุ่นเดียวท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เลยอะเรียนหลักสูตรสุดท้ายเหมือนกันก็เลยคอเดียวกันคุยกันพอรู้เรื่องแล้วเรียนหลักสูตรเดียวกันทีนี้เนี่ยตอนเรียนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรียนได้เกรดหนึ่งไอเรียนได้เกรดหนึ่งได้ที่หนึ่งเขาจัดลำดับอะค่ะได้ที่หนึ่งตลอดทีนี้ปรากฏว่าเกรดไม่รู้เรียนยังไงช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นอยู่ป.2คะแนนตกค่ะเรียนได้เกรดได้คะแนนได้ที่7ลงไปที่7น่ะจากที่1ลงไปที่7น่ะปกติเนี่ยเรียนเนี่ยจะแบบ1ยาวเลยพอตอนหลังมาก็เข็ดแล้วก็พยายามรักษาระดับเนี่ยการเรียนเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ขาดความอดทนนะมันทุกข์อ่ะ อยากที่จะได้ดีคือทุกอย่างอ่ะพอเราฝึกแล้วเนี่ยพอเราเรียนรู้เฮ้ยการเรียนได้เกรดดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้เพื่อนได้เพื่อนก็มีความสุขนะแต่ทำไมเราจะเอาความสุขไว้ที่เราคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็เลยคอนเซ็ปต์ใหม่เกรดอะไรก็ได้ค่ะคือเราไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครอ่ะเราเรียนให้เราได้เรียนรู้วิชาก็เลยกลายเป็นว่าก็ไม่ได้แข่งขันกับใครก็เลยไม่ทุกข์กับเรื่องเกรดอีกก็เลยไม่ทุกข์กับเรื่องเรียนนะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเรียนปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหมือนกันนะคะคุยนิดนึงนะแต่ว่าตอนที่เรียนเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้คือทำให้ดีที่สุดพอมันสบายๆแล้วเกรดมันดีเองมันมีความตั้งใจมันมีความใส่ใจอย่างที่เคยเล่าให้ท่านฟังหลายๆท่านเรื่องของการเรียนว่าตอนเรียนหนังสือเนี่ยไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนแต่มันมีความสุขกับการศึกษาธรรมะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วเราก็เลยไม่รู้สึกว่าการเรียนมันคือการเรียนแต่รู้สึกว่าการเรียนมันคือชีวิตของเราถ้าไม่ได้ไปดิถ้าไม่สบายสิโอ้ไม่เอาอยากไปโรงเรียนอ่ะอยากจะไปเรียนหนังสืออยากจะไปฟังพระอาจารย์สอนอยากจะไปอะไรเงี้ยไม่เคยขาดเรียนเลยไม่ชอบขาดเรียนชอบไปเรียนหนังสือแต่ว่าพอมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยตอนเนี้ยขาดบ่อยเทอมต่อไปก็คิดว่าแหมเดี๋ยวเราจะไม่ขาดแล้วโควิดค่ะต้องเรียนออนไลน์ช้ำใจนะคะอย่างนี้ทีนี้เนี่ยความอดทนเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าทำไปทำมาเหมือนพระพุทธเจ้าของเราอ่ะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่เราคุยกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยามา6ปีเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นบำเพ็ญทุกขกิริยามา6ปีเราก็บอกผิดทางแล้วเราก็เลยไม่ยอมทำกันแต่ว่าผลของการผิดทางของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือได้รู้ว่าอะไรผิดไงถึงสอนคนได้ไงสอนคนศาสนาอื่นๆที่เข้ามาในศาสนาพุทธได้ไงเพราะบอกได้ว่าอะไรมันผิดและในเวลาเดียวกันเนี่ยความอดทนที่มันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนน่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระพุทธเจ้าของเราจะนั่งทั้งคืนเพราะพระองค์สะสมบารมีมาแก่งกล้าเหลือเกินแต่ตัวปัญญาต่างหากสติต่างหากที่มันแตกต่างจากประสบการณ์ที่เคยสะสมสร้างบารมีแบบพุทธะมาต้องบอกอย่างนั้นนะคะว่าสี่อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยคือบารมีแบบพุทธะเป็นบารมีแบบพุทธะที่พุทธเจ้าเนี่ยสะสมมาต่างหากเพราะฉะนั้นความงามความอดทนเนี่ยตั้งแต่อดทนต่อธรรมชาติอดทนต่อความลำบากลำบากในการทำอะไรไม่บ่นน่ะชีวิตมันไม่เหมือนกันนะคนเราเกิดมาเนี่ยขึ้นอยู่กับวิบากด้วยทีนี้ใครจะลำบากใครจะสบายในการเลี้ยงดูชีวิตของเราเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมด้วยบางคนเกิดมารวยรวยบางคนเกิดมาสบายสบายเกิดมาลำบากลำบากลำบากจนไม่เจอลำบากยังไงแต่คนลำบากบางคนกลับกลายเป็นว่าความลำบากของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาเป็นทุกข์เลยเพราะคนคนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะยืนอยู่บนความลำบากเป็นนี่คือความงามไงแต่คนที่ลำบากแล้วบนท่านั้นมั่งท่านี้มั่งเอาแค่ง่ายๆเนี่ยคนลำบากแล้วยอมรับความจริงเนี่ยจิตใจหน้าตาความผ่องใสเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ลำบากแล้วยอมรับความลำบากไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดการปฏิเสธเกิดโทสะขึ้นมาเกิดความไม่พอใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาพอมันเกิดความไม่พอใจมันเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความทุกข์เพราะความอดทนเรามันไม่พอไงเพราะฉะนั้นขันติมันต้องสร้างยังไงอ่ะสร้างในขณะที่มันเกิดนี่แหละในขณะที่มันเกิดความลำบากเนี่ยเราจะทนมันยังไงตอนที่มันเกิดความทุกข์เราจะทนมันยังไงการอดทนก็คือการไม่แสดงออกถึงอาการลำบากแสดงออกถึงโอ๊ยไม่ไหวแล้วไอ้นั้นไม่ได้แล้วคือเราไม่แสดงออกอ่ะเราเก็บไว้ในใจทีนี้ความอดทนความอดทนข้อที่3ก็คือการทนต่อทุกทรมานอย่างเช่นในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายเราเจ็บเราปวดเนี่ยบางคนเจ็บปวดขึ้นมาก็ร้องพานใส่เธอต้องเข้าใจฉันนะฉันไม่สบายฉันป่วยเธอต้องรู้นะว่าฉันป่วยต้องการให้คนอื่นเข้าใจเราเธอมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลฉันนะกับอีกคนหนึ่งเป็นคนป่วยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเจ็บเป็นธรรมดาฉันเข้าใจว่าฉันเกิดมาฉันต้องเจ็บอยู่กับมันเป็นยอมรับมันไม่มีความทุกข์คนข้างๆก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนระหว่างคนป่วยที่มีความอดทนกับคนป่วยที่ไม่มีความอดทนเนี่ยใครดูดีกว่ากันนี่แหละคือความงามของคนป่วยมันเกิดความงามขึ้นมาค่ะมันเป็นความงามที่เกิดขึ้นมาแม้กระทั่งป่วยอยู่ก็มีคนชมเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณแม่ของคุณหมออู๊ดต้องยกตัวอย่างเลยคุณหมอไม่รู้หายไปไหนนะคุณแม่ของคุณหมออู๊ดเนี่ยจำชื่อจริงท่านไม่ได้ต้องขออภัยตัวเองไปเยี่ยมท่านมาเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าเป็นคนป่วยที่น่ารักมากฟังจากอาการที่ป่วยจากโรคที่เป็นกับสิ่งที่กำลังช่วยเหลืออยู่เนี่ยที่หมอกำลังช่วยเหลือเนี่ยมันหนักพอสมควรแต่ปรากฏว่าเราไปเจอคนป่วยซึ่งไม่บ่นแล้วขี้เก่งใจด้วยนะพอพี่ยุเนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้จะทำนะมันไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือแกจะบอกไม่เป็นไรอะไรทำได้เดี๋ยวทำเองเก่งใจเข้าห้องน้ำไม่เป็นไรไปได้เป็นคนป่วยที่งามมากงามจริงๆพอตอนที่ท่านเสียชีวิตเลยงามเลยค่ะหน้าตาเนี่ยคนเสียชีวิตกับสวยเป็นคนป่วยที่งามแต่เราคนป่วยบางคนอยู่เวียงไม่เอาไม่สบายไม่ยอมไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันเกิดมาเป็นภาระของคนอื่นเอายามาจะกินยาฆ่าตัวตายตัวเองป่วยอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ทุกข์ก็จะตายแล้วในบ้านอะเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยในบ้านมันมีคุณค่าของคนในบ้านอยู่แล้วทุกคนน่ะในบ้านของเราน่ะเรามีคุณค่าเสมอป่วยแล้วเนี่ยเราป่วยเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเนี่ยเขาก็รักเราอยู่แล้วเราดันจะกินยาตายบ้างแล้วไม่เอาแล้วงองแงเขายิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมนี่คือการเบียดเบียนคนในบ้านตัวเองคือบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจคำว่าเบียดเบียนไงเราไม่เข้าใจคำว่าเบียดเบียนเบียดเบียนทางความรู้สึกเราจะเอาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้มองคนอื่นว่าความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างกับการกระทำของเราเรามองแต่ว่าคนนั้นไม่ให้ฉันคนนี้ไม่ให้ฉันคนนั้นไม่ดีกับฉันคนนี้ดีกับฉันอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนนั้นดีเพราะว่าให้คนนี้ไม่ดีเพราะไม่ให้แต่เราก็ไม่ได้ดูเลยว่าวิถีชีวิตของการสร้างบารมีของเราเนี่ยในเส้นทางที่เราเดินน่ะ
เราเดินบนความเดือดร้อนของคนอื่นเขาหรือเปล่าเราเบียดเบียนเขาทางทรัพย์สินหรือเปล่าเราเบียดเบียนเขาเรื่องของบุญเราเบียดเบียนเขาในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการเบียดเบียนอะเบียดเบียนความรู้สึกเบียดเบียนจิตใจใจของเขาอะเขาทุกข์เพราะเราอะเราทำให้เขาเป็นทุกข์อ่ะแต่พอเขาทำเรามั่งเราก็บอกเนี่ยเธอทำให้ฉันเป็นทุกข์เพราะว่าไปขัดกิเลสก็มีบางทีเนี่ยตัวเองทำคนอื่นเขาเนี่ยไม่รู้สึกนะคะแต่พอเขาเอามั่งหรือเขาทำมั่งเขาต้องสั่งสอนเขาต้องเอาคืนเนี่ยเรากลับบอกว่าเขาเบียดเบียนเราแต่เราไม่ดูการกระทำของเราล่วงหน้าที่เราทำกับเขามันก็เลยกลายเป็นสร้างศัตรูโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวมันก็เลยไม่งามไงมันไม่งามอยู่ในหัวใจคนอ่ะแต่ถ้าเราจะงามเนี่ยมันต้องงามจริงๆทีนี้งามข้อสุดท้ายท่านจะทำงามข้อวันนี้คงจะอยู่แค่ขันติแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะว่ามันเป็นความงามที่ยั่งยืนความงามที่เกิดขึ้นจากขันติคือความอดทนเนี่ยมันเป็นความงามที่ยั่งยืนถ้ามันอยู่ในหัวใจเราแล้วเนี่ยนอกจากงามอย่างเดียวไม่พอสุขด้วยงามและสุขงามข้อสุดท้ายคือขออนุญาตอ่านนะคะเดี๋ยวจะว่าเราพูดเองอีกอดทนอดกั้นทนต่ออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดก็คือความยินดีพอใจอ่ะบางทีเราเกิดกามคุณเกิดความอยากอ่ะแล้วเราห้ามใจเราไม่ได้รักใคร่ยินดีพอใจต้องการอดทนต่อความต้องการตัวเองแค่ไหนและก่อให้เกิดความขัดเคืองทีนี้เมื่อขัดเคืองแล้วเนี่ยก็ต้องอดทนต่อความขัดเคืองความไม่ได้อะไม่สมความปรารถนาหงุดหงิดโกรธอาฆาตพยาบาทไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์เหล่านั้นเห็นไหมคะซึ่งข้อเนี้ยยากที่สุดเพราะว่ามันต้องฝึกใจของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นการมีความต้องการแล้วมันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรับเนี่ยข้อเนี้ยมันก็ต้องอดทนยินดีพอใจมีความกำหนัดมันก็ต้องพอสวยพองามอ่ะอย่างเมื่อวานคุยกับญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งผู้ชายก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันก็มีเด็กสาวอยู่คนหนึ่งอายุน้อยๆเป็นสาวแรกๆไปปลายนะเป็นสาวไปปลาย20 20 19 20ก็ไปเที่ยวด้วยกันก็ไปเจอเด็กสาวอยู่คนหนึ่งอายุน้อยอ่ะก็ปรากฏว่าคุยกันนะคะเด็กคนเนี้ยตอนกลับเนี่ยเราไปค้างที่นั่น2คืนก็คือรู้จักกันมาเจอกันตอนเย็นค้างคือรู้จักกันจริงๆอ่ะวันนึงพอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็กลับแต่ปรากฏว่าวันกลับเนี่ยเด็กคนเนี้ยเข้ามากอดผู้ชายคนนี้เขาก็คุยกับเราว่าเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันที่มากอดผมเนี่ยคือกอดแบบไม่ระวังเนื้อไม่ระวังตัวเลยอะกอดแบบเอาสิ่งที่ควรสงวนสิ่งที่ควรจะรักษาของผู้หญิงเนี่ยโดนเต็มๆเราก็ตกใจเราเห็นว่าเฮ้ยเด็กสาวมันต้องมีความพอดีเนี่ยมีความงามความพอดีของการแสดงออกของความกำหนัดความพอดีของการแสดงออกของความใคร่หรือความพอดีของการแสดงออกแม้กระทั่งการขัดเคืองที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันจะต้องมีสติอันนี้จึงต้องมีการฝึกสติความอดทนอดกั้นข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการฝึกสตินั่นเองคือรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ปล่อยให้ลุกแก่อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแสดงออกมาเป็นการเกี้ยวกาดเป็นความก้าวร้าวดังนั้นเนี่ยขออนุญาตอ่านเลยนะคะเพราะว่าไม่อ่านไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยพูดอะไรออกไปเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าเราพูดกระทบกระทั่งมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นขออนุญาตอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือนิเทศธรรมค่ะนะคะของท่านเจ้าคุณระแบบตอนที่ท่านมรณภาพเนี่ยท่านขึ้นชั้นธรรมแล้วพระธรรมดิลกนะคะแต่ตอนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นพระเทพดิลกค่ะท่านยติธรรมขออนุญาตอ่านเลยนะคะในการอดทนต่ออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองนั้น
ท่านจำแนกออกเป็น3ระดับคืออดทนต่อผู้อยู่เหนือกว่าอดกับคนที่เสมอกว่าและคนที่ต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราต้องอดทนด้วยการที่เราอยู่ในโลกใบนี้มันมีทั้งคนที่ต่ำกว่าเราจะอดทนกับเขายังไงคนที่เสมอกว่าเราจะอดทนกับเขายังไงหรือคนที่ต่ำกว่าเราจะทนเขายังไงหลวงพ่อท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณระแบบก็ได้อธิบายไว้ว่าในภาคปฏิบัตินั้นการต้องปฏิบัติให้ได้ทั้ง3กลุ่มแต่ข้อปฏิบัติที่อดทนยากที่สุดคือคนซึ่งต่ำกว่าตนที่แสดงความก้าวร้าวรุนแรงท้าทายปกการที่เราจะอดทนต่อคนที่ต่ำกว่าเนี่ยมันยากที่สุดในบรรดาบุคคล3กลุ่มกลุ่มแรกคือสูงกว่ากลุ่มที่2คือเสมอตัวกลุ่มที่3คือคนที่ต่ำกว่าเพราะว่าคนที่ต่ำกว่าเนี่ยจะแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงท้าทายแต่ผู้ที่มีขันติธรรมจะต้องอดทนอดกลั้นต่อเรื่องเหล่านั้นให้ได้โดยไม่ลดตัวลงไปแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในลักษณะเดียวกับเขาขันติคือความอดกลั้นความอดทนนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญไว้เป็นอเนกปริยายะแม้ในอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาได้ทรงแสดงในโอวาทปาติโมกทรงใช้คำว่าขันติความอดทนอดความอดกลั้นความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งการบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลสเพื่อให้ได้รับผลในระดับต่างๆทางพุทธศาสนานั้นความอดทนเป็นฐานใจที่มีความสำคัญเพราะถ้าขาดความอดทนอดกลั้นเกิดการท้อถอยขึ้นมาความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ขันติจึงกลายเป็นบารมีธรรมที่นำให้บุคคลประพฤติความดีละความชั่วทุกกรณีให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เห็นไหมคะขันติอดทนนี่แหละค่ะอดทนต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า คำว่าอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งบางคนอดไปอดทนไปโมโหไปอ่ะ เป็นตบะอย่างยิ่งหรือเปล่าหลายคนบอกว่ามาคุยกันต่ออีกนิดนึงเวลาก็จะหมดบางคนบอกทนไม่ไหวแล้วแต่ก็ทนอยู่เนี่ยโมโหมากเลยทนไม่ไหวแล้วเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วนะบางคนก็ใช้ความอดทนไปโมโหไปอันเนี้ยเป็นตบะอย่างยิ่งหรือเปล่าทีนี้ต้องมาดูคำว่าเป็นตบะอย่างยิ่งคืออะไรคำว่าตบะคือเครื่องขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขันติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นเนี่ยกิเลสที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นอย่างเช่นเมื่อเกิดความกำหนัดเพราะขันติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยในระดับขันติที่เป็นความอดทนต่ออารมณ์เนี่ยเมื่อขันติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยความกำหนัดก็ดับลงไปความต้องการเกิดขึ้นมาความต้องการก็ดับลงไปจิตใจมันวางได้หรือเกิดความโกรธความโกรธก็ดับมันถึงจะเป็นตบะอย่างยิ่งมันจะต้องจัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเราได้ด้วยขันติตัวเนี้ยมันทนแล้วมันกิเลสมันหมดอ่ะแต่ไม่ใช่ทนกิเลสก็กลุ่นร้อนอยู่ในหัวใจตลอดเวลาไม่มีผลต่อกิเลสเลยเพราะฉะนั้นขันติเนี่ยมันต้องเป็นขันติในพุทธศาสนาคือขันติที่กระทำไปแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจในการลงมือกระทำขันตินั้นด้วยความอดทนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการละกิเลสกิเลสมันต้องเบาลงอย่างตอนนี้ตัวเองก็ดีใจมากเลยสิ่งหนึ่งที่ตัวเองได้ณวันนี้นะคะก็คือเจอคำหยาบบางทีเนี่ยก็มีเหมือนกันอย่างที่เราอ่านหนังสือเจอเนี่ยคิดอุ๊ยอ่านหนังสือเจอเรื่องเจ้าของพอดีเลยนะคะเจอคำหยาบของคนที่เรียกว่าเขาไม่เข้าใจการรักษาอารมณ์เจอคำหยาบเจอคำเรียกว่าคือถือว่าต่ำที่สุดเท่าที่เคยคนธรรมดาก็คงคิดว่าเป็นคำที่ต่ำที่สุดอะเป็นคำต่ำหยาบไม่สุภาพเลยอะด่าแต่ว่ามองหัวใจตัวเองตอนโดนด่ามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันมองเห็นความโกรธของเขามันรู้สึกว่าสงสารเขาก็ว่าเขาไม่โกรธเขาก็ว่าเขาเป็นคนดีนั่นแหละ
เพราะเขาไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นว่าบุญของเรานะที่เราฝึกมามันทำให้เราเนี่ยไม่รู้ไปกับอำนาจไปโกรธไปด่าไปว่ากับเขาด้วยเขาด่ามายังไงเขาอารมณ์ฉุนเฉียวมายังไงเราก็เพียงแค่มองว่าเออนี่มันเป็นอารมณ์ของคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้อันนี้คือไม่มีขันติไม่มีขันติในระดับของปัญญาพอไม่มีปุ๊บเนี่ยความสวยงามของตัวเองก็หมดไปละเพราะว่าขันติเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสวยงามค่ะท่านญาติธรรมขันติโสรัจจะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันโสรัจจะความสงบเสงี่ยมนอกจากขันติอย่างเดียวเนี่ยมันสวยไม่พอค่ะมันต้องมีโสรัจจะด้วยแต่เวลาวันนี้หมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ